เรื่องต่อไปที่มารออยู่ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านและวัดด้วยในจังหวัดสุพรรณบุรีครับผ่านมาแค่4วันเท่านั้นครับกับเรื่องนี้ครับพับผ่าครับสวัสดีครับเอิร์ธสวัสดีครับเหนื่อยนี่พอดีเพิ่งขับรถกลับมาจากสุพรรณบุรีไปงานศพเพื่อนมาเอาจริงหรออุ๊ยแสดงความเสียใจด้วยเพื่อนเป็นอะไรเสียเรื่องนี้แหละพี่ที่ผมจะเล่าจริงหรอเรื่องของเพื่อนนี่แหละพี่อุ้ยอุ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยขนลุกแล้วอ่ะอุ้ยยังไงก็ขออนุญาตก่อนนะพี่ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเอิร์ธแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนด้วยนะที่เสียชีวิตนะก็อย่าไปฉุดจะไปล้างเขาไว้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีของเขาละกันแล้วก็ถ้าเพื่อนของเอิร์ธที่เสียชีวิตเนี่ยวนเวียนฟังเรื่องนี้อยู่ยังไงพี่ขออนุญาตให้เอิร์ธนำเรื่องนี้มาเล่าด้วยแล้วกันพับผ่านในเรื่องเป็นยังไงเอิร์ธคือย้อนกลับไปเมื่อ4วันที่ผ่านมาพี่ผมเนี่ยได้ทำงานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งก็คือวาดภาพประวัติหนังโบสถ์นะพี่ครับทีเนี้ยประมาณ10โมงเพื่อนของผมเนี่ยโทรมาหาก็โทรมาคุยมาปรึกษาเรื่องงานอะไรพี่ก็คือมันเครียดเรื่องงานอะไรต่างๆปัญหาภาระต่างๆมันก็โทรมาคุยกับผมก็คุยกันประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่จนประโยคสุดท้ายเพื่อนมันก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้ววะอยากพักผ่อนนานๆมันบอกว่าเหนื่อยแล้วเกินมันก็คุยแบบตัดท้อพี่ผมก็เลยบอกเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้โบราณเขาถือทีเนี้ยจากนั้นก็เลยคุยกันนี่แหละจนวางโทรศัพท์ไปผมก็ทำงานตามปกติผ่านไปสักครู่หนึ่งประมาณ11โมงที่ก็คือวางโทรศัพท์จากเพื่อนประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ11โมงพระตีกองก็น้องโทรมาพอดีก็คือน้องของคนตายเนี่ยพี่น้องของเพื่อนเนี่ยโทรมาผมก็รับโทรศัพท์เพราะว่าเบอร์แปลกนะพี่มาถามว่าฮัลโหลครับสวัสดีครับเบอร์ใครหนอเพื่อนก็บอกว่าผมเองพี่ผมทานไหนทานน้องพี่ต้นไงพี่มีอะไรพี่ตานมันก็บอกว่ามันก็พูดไปเหมือนกับเสียงมันสั่นๆอะไรอยู่พี่ฟังผมนะผมถามมีอะไรมันก็ปล่อยโฮออกมาเป็นอะไรทานเป็นอะไรมันบอกว่าพี่ต้นตายนะพี่เฮ้ยมันจะตายได้ยังไงเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่มันครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็หลังจากที่ผมได้ยินพี่ต้นคุยโทรศัพท์อะไรกับใครไม่รู้ผ่านไปพอพี่ต้นวางโทรศัพท์สักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคลื่นก็คือพี่ต้นตกบันไดคอหักพี่ผมอึ้งไปเลยพี่หน้าชาไปหมดเลยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มันเพิ่งจะพูดจะคุยกันก็เลยถามพี่ตายประมาณกี่โมงตอนเนี้ยพี่พอพี่ต้นตกลงบันไดมาก็รีบพากันไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ถามเนี่ยเลยรีบโทรมาหาพี่ประมาณ15นาทีได้พี่ก็คือหลังจากพี่คุยกับผมผ่านไปประมาณ15นาทีกันมันก็ตายพี่ก็คือแบบฟ้าผ่ามากผมก็ไม่เชื่อมันนะบอกไม่เชื่อมึงจะคุยกันเมื่อกี้เองโกหกพี่หรือเปล่ามันก็บอกป้าพาดิเอาเรื่องความเป็นความตายใครจะมาล้อเล่นผมก็แบบใจตกใจแต้วเลยดิบอกแล้วพี่จะมาไหมเนี่ยมาเมื่อไหร่บอกไปพี่จะมาตอนไหนผมก็บอกไปเดี๋ยวนี้แหละก็เลยทิ้งของทิ้งอะไรได้ลาเจ้าของงานได้ผมก็เลยขึ้นรถไปเลยขับรถไปเลยไปคนเดียวพี่เสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปหาใส่ข้างหน้าก็ผมขับรถไปจากจันทบุรีเนี่ยไปตั้งแต่11โมงไปถึงนู่นก็6โมงพี่6โมงเย็นก็ไปถึงผมก็ผ่านบ้านมันผมก็แวะบ้านมันก่อนแต่ไม่เจอใครพี่ก็คือผมก็ไปตะโกนหาแม่ก็ตายก็ไม่มีใครตอบก็ผมก็ว่าสงสัยจะไปที่วัดกันหมดแล้ว
ผมก็เดินไปตรงบันไดพี่ผมเห็นกองเลือดอะที่เขายังไม่ได้ล้างเลยพี่กองเลือดเป็นเลือดที่เป็นนิ่มๆที่มันเริ่มจะแข็งแล้วผมก็แบบโอ้ยมันอะไรแบบเพิ่งจะคุยกันอะผมก็ขับรถได้ขึ้นรถได้ขับรถไปที่วัดพอไปถึงเขาก็กำลังรถน้ำศพเสร็จพอดีสัปเหร่อกำลังจะมาตาสาวผมก็ไปในศาลาผมก็ปล่อยโฮเลยพี่สงสารเพื่อนนะพอไปถึงก็ขอบอกสัปเหร่อว่าอย่าเพิ่งมัดผมขอรถน้ำก่อนสัปเหร่อบอกเอ้ารีบๆหน่อยจะมืดแล้วเขาก็เลยเปิดผ้ามาแล้วก็ยื่นมือซ้ายออกมาผมเห็นมือเพื่อนที่แบบมันเขียวมันแบบมันซีดเลยพี่ลดไปน้ำตาก็ไหลไปแต่หน้าของมันเนี่ยจมูกมันบี้พี่คือจมูกมันหักหมอเอาผ้าเอาเหมือนกับเป็นผ้าพันแผลมาปิดจมูกมันไว้อ่ะสำลียัดไว้ครับแล้วก็สายตาของมันลืมโพรงเลยพี่ฮะสายตามันลืมโพรงเลยหรอสับเปลือกไม่ได้ปิดตาด้วยคือปิดแล้วมันก็ลืมอยู่ไหมมันปิดไม่ได้พี่หรอคือหนังตามันแข็งอะคือผมก็พยายามปิดตาให้มันกันแต่มันก็ไม่หลับอะพี่ผมก็เลยบอกเออไม่ต้องห่วงนะมาแล้วมาหาแล้วซึ่งไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักกับผมมากตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่สุพรรณครับสับเปลือกก็เลยยกลงทำพิธีอะไรอุ้ยพี่หมาหอนอุ้ยสับเปลือกเพื่อยกลงครับพอยกลงแล้วก็จัดพิธีคืนแรกเลยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยพี่พอคืนที่สองพระตรวจระหว่างที่พระกำลังตรวจน่ะไฟดับทั้งศาลาเลยพี่คือดับปุ๊บโดยไม่รู้สาเหตุอ่ะแล้วได้ยินเสียงเพ่งบริเวณโรงศพพอไฟติดทุกคนหันไปมองพร้อมกันก็คือลูกของมันเนี่ยล้มลงมากองที่พื้นในที่กระจกแตกเลยโอ้โหทั้งที่ไม่มีลมอ่ะไม่มีลมไม่มีแมวไม่มีใครอยู่แถวนั้นด้วยไม่มีพี่อ๋อแล้วฐานที่เขาทำตั้งรูปเนี่ยมันมั่นคงนะที่มันไม่น่าจะล้มได้ก็คือมันล้มลงมาแตกครับทุกคนก็เลยเข้าใจทันรัวเหมือนกันเลยพี่ก็เลยนั่งฟังพระสวดไปจนจบพอพระสวดจบก็ไปจุดธูปบอกมันไม่อย่าห่วงนะอย่าอะไรนะก็ผ่านคืนนั้นไปอีกจนคืนที่สามเนี่ยพี่ก็คือเมื่อวานวันตื่นที่ผ่านมาเนี่ยอากาศเนี่ยมันหนาวมากแม่ของไอ้เจ้าต้นมันก็เลยบอกให้ผมเนี่ยไปเอาผ้าห่มที่บ้านผมก็ชักจะกลัวหน่อยก็เลยว่าจะไปชวนไอ้ตาลมาน้องก็คือน้องชายต้นก็เลยบอกตาลมาที่นี่หน่อยจะไปเอาผ้าห่มแม่ให้ไปเอาผ้าห่มตาลก็บอกพี่ไปเถอะผมไม่ค่อยสบายไม่มีอะไรหรอกพี่แต่พี่ต้นก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ผมก็เพื่อนก็เพื่อนเลยพี่แต่มันมีความกลัวเออคือตอนนี้มันอยู่คนละโลกกันแล้วไงโอ้ครับพอผมขึ้นรถได้แล้วได้ขับรถไปที่บ้านมันไอ้ผมไปจอดที่หน้าบ้านผมก็เปิดแบบโทรศัพท์เนี่ยเดินเข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปเอาผ้าห่มยังอยู่ในบ้านระหว่างนี้ผมเดินไปยังไม่ทันขึ้นบันไดเนี่ยผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านคนเดินเอียดอาร์ตยินอาร์ตเพราะว่าบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นล่างเนี่ยเป็นใต้ถุนพื้นดินไม่มีกองไม้มีแค่นั่งชั้นบนก็จะเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยเป็นบ้านเขาพี่ผมได้ยินเสียงเอียดอาร์ตยินอาร์ตใจผมที่แรกผมนึกว่าขโมยเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะทุกคนวุ่นกันอยู่ที่งานศพอ่ะผมก็เลยฟังผมก็เลยกลัวจะมีอันตรายอ่ะผมเลยไปหลบที่กองไม้ใต้ถุนผมก็ฟังเสียงมันเหมือนมันเดิน
วนไปวนมาเข้าห้องนู้นออกห้องนี้พี่จนมันมีเสียงพูดขึ้นพี่เสียงตะโกนพ่อแม่ตาไปไหนกันหมดเนี่ยมันเป็นเสียงของไอ้ต้นนะพี่เฮ้ยพ่อแม่ตาไปไหนกันหมดเนี่ยคือเสียงเพื่อนเราต้องจำได้เออใช่ผมชาทั้งตัวเลยพี่มึงขนลุกหน้าชาผมตั้งอะไรแบบขนลุกทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกอ่ะก็ฟังเสียงตัวผมก็ทันอากาศมันก็หนาวอ่ะแล้วมันยิ่งเจอเหตุการณ์เนี้ยมันยิ่งหนาวกว่าเก่าอ่ะผมก็เลยฟังนะครับจนเสียงนั้นอ่ะมันเงียบพอเสียงมันเงียบลงอ่ะในใจมันคิดเพื่อนเราเว้ยมันจะกลัวทำไมวะปึ๊บพยายามเอาไปขายค่อยๆเดินไปก็เลยเดินขึ้นไปบนบ้านไปแอบดูตรงรูผนังนะพี่ลอยต่อมาลงมาไม่เห็นใครมันก็เลยโล่งเออมันคงจะไปที่วัดแล้วมั้งผมก็เลยหยิบกุญแจที่เอามาจากแม่ของไอ้ต้นเนี่ยได้ก็ไขกุญแจบ้านเข้าไปเพื่อจะเอาผ้าห่มก็เปิดประตูบ้านเข้าไปได้ผมก็ส่องไฟมันก็ไม่มีใครที่ผมก็เลยเดินเข้าไปที่ตู้มันจะเป็นตู้ที่แม่เขาเอาพวกผ้าห่มหมอนเสื้อผ้าอะไรใส่มาด้วยกันเป็นตู้ไม้ผมก็ไปเปิดหยิบผ้าห่มมาได้พี่รู้ไหมผมได้ยินอะไรผมได้ยินเสียงจากข้างหลังอะตะโกนมาว่าเฮ้ยมาทำไมไม่บอกวะเสียงไอ้ต้นอ่ะเฮ้ยมาทำไมไม่บอกกันวะผมหันไปในสภาพที่มันขึ้นอืดพี่ตามันถลนแล้วตัวมันดำคล้ำมันอธิบายไม่ถูกก็คือศพที่อืดอ่ะบอกเฮ้ยมาทำไมไม่บอกว่าผมสุดทวดเลยพี่ก็คือนั่งเข่าคุกอยู่กับพื้นอ่ะแล้วก็พนมมือตะเกียบติดดินอยู่ในท่าทางอ่ะมันพนมมือก็แบบยังไม่ยุ่งกับกูมึงตายแล้วมันไม่อยู่โลกของมึงวะผมก็ตะโกนไปมันก็บอกมึงพูดอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยในจังหวะที่เหมือนมันจะเอื้อมมือมาจับที่ตัวผมแล้วผมลุกขึ้นได้ผมวิ่งหนีลงบันไดไปเลยพี่พอขึ้นรถได้ผมก็รีบบิดไปที่วัดเด็ดตอนนั้นแหละประตูบ้านอะไรก็ไม่ได้ปิดทั้งที่บิดไปที่วัดพอเข้าไปที่วัดทุกคนก็มองผมว่าทำไมผมขับเร็วนะพอไปถึงก็ขึ้นศาลาผมก็ไปนั่งตัวสั่นอยู่นั่นพี่จนแม่ของไอ้ต้นเนี่ยมาถามผมก็เลยเล่าให้แม่เขาฟังแม่เขาก็ปล่อยโฮพ่อก็ปล่อยโฮนั่งร้องไห้กันสงสารลูกเหมือนกับมันยังไม่รู้ตัวว่ามันตายสิระหว่างตอนนั้นอ่ะพออาการผมเริ่มดีขึ้นอะไรเริ่มดีขึ้นสติเริ่มกลับมาที่หลับที่นอนแต่สติเริ่มกลับมาผมก็เลยไปขอที่วอนผ้ามาห่มแก้หนาวก็คือผ้าห่มก็ไม่ได้หยิบมาพี่จนผมเกิดความสงสัยว่าเพื่อนเรามันขึ้นตายทำไมมันขึ้นอืดเออทำไมเราที่เราเห็นว่ามันขึ้นอืดตามมันถลนออกมาขนาดนั้นจนผมเกิดความสงสัยนะว่าในใจจนผมคิดเรื่องมันจนเหมือนหลับไปเลยพอตอนเช้าผมรับมอบหมายจากแม่ของเจ้าต้นเนี่ยให้ไปเหมือนกับเอาข้าวไปตั้งให้มันข้างๆโรงเลยพี่ผมก็ไปเคาะโรงสามทีตึ้งตึ้งตึ้งฝูงแมลงวันหัวเขียวบินออกจากโรงพี่ฮะออกมาช่องไหนอ่ะจากเมนนะพี่มันไม่ใช่เมนเป็นโรงเย็นอ่ะคือมันไม่ได้เข้าไปในโรงก็คือมันเกาะอยู่ใต้โรงมั่งตามท่อน้ำไหลมั่งพี่นั่นแหละมันก็บินหือออกไปผมบอกเฮ้ยแมงวันมันมาทำไมผมก็เลยดมเออมันมีกลิ่นแปลกผมก็เลยเปิดโรงเย็นกลิ่นแบบคุ้งออกมาเลยพี่กล้าเปิดด้วยพ่อเอ้ยก็คือผมสงสัยอ่ะผมเปิดคุ้งมาผมก็เลยเรียกลุงจับเปลือยมาบอกลุงมานี่หน่อยลุงทำไมเหม็นเนี่ยใส่โรงเย็นเนี่ยลุงเขาก็มาดูพอเขาเช็คไปเช็คมาก็คือโรงเย็นมันเสียแต่ว่าเครื่องมันดังพี่
คือไฟมันขึ้นโชว์แล้วแต่แอร์มันไม่ทำงานอ่ะเออก็คือตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องทำงานแต่ไม่ให้ความเย็นใช่พี่ก็คือสับเปลือกก็นิ่งนอนใจเพราะว่ามันไม่เคยมีปัญหาครับจนเหมือนกับศพมันอยู่ในนั้นคือมันอบมันอ้าวมันอยู่ในโรงที่มันยิ่งอืดเร็วอ่ะคือแบบวันนั้นเป็นวันเผาก็คือก่อนที่ผมจะกลับมาเนี่ยก็คือเผาศพเสร็จผมก็ขับรถกลับมาถึงเนี่ยก็คือพอเอาศพออกมาได้ผมก็โทรหากู้ภัยให้เขามาใส่ถุงซิปเปอร์ที่แล้วก็เปลี่ยนโรงใหม่เพราะว่าน้ำเนี่ยมันน้ำเหลืองน้ำเลือดมันขึ้นมาเกือบครึ่งโรงอะพี่คือมันอืดแล้วไงเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนร่างใหญ่ด้วยครับอืดมาแล้วแบบน้ำเลือดน้ำเหลืองมันออกมาครึ่งโรงอะเกือบครึ่งโลแต่กลิ่นนะพี่กลิ่นมันไม่ได้ออกเหม็นเน่าอย่างนั้นนะกลิ่นมันเหมือนกับหมูที่เราลืมแช่ตู้เย็นแล้วมันเขียวๆอ่ะมันยังไม่ถึงจะเหม็นเน่าอ่ะมันเหม็นหินๆเนี่ยกลิ่นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไปช่วยพยกออกจับเสือยกขึ้นมาแล้วก็ใส่ถุงทิพย์รูดทิพย์แล้วก็เปลี่ยนโรงใหม่โรงเก่าก็ไปเผาก่อนไปเผาทิ้งเลยแล้วก็ทำวิธีใหม่ก็คือใส่ลงแล้วก็ทำพิธีเตรียมที่จะเผาก็พอเผาเสร็จเผาอะไรเสร็จผมก็จุดธูปบอกมันว่าจะกลับแล้วนะอะไรแล้วนะมาหาแล้วผมก็ไปที่บ้านน่ะไปจุดธูปบอกมันตรงที่มันตายแล้วก็ไปบอกมันแล้วผมก็กลับมาถึงบ้านเมื่อประมาณสัก4 ทุ่มกว่านี่แหละพี่แล้วผมก็โทรไปหาเนี่ยครับเรื่องก็ประมาณเท่านี้แหละพี่โอ้โหเอิร์ธคือต้องบอกว่าเรื่องเอิร์ธมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแต่พี่ขนลุกมากเลยอ่ะผมเล่าไปผมยังขนลุกหมาก็หอนยังเลยเนี่ยพี่หมามันติดสัตว์หรือไงไม่รู้เนี่ยเอ้ยมันพ้นช่วงมาแล้วนะแล้วเอิร์ธอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครอยู่คนเดียวนะจริงเหรออยู่ในห้องครับโอ้ยหอนทำไมเนาะเออเดี๋ยวนะพังทำไมพี่ได้ยินเสียงมาจากฝั่งเอิร์ธตอนเอิร์ธเงียบอะได้ยินปะได้ยินใช่ปะเออพี่ผมได้กินมันอะเฮ้ยพี่ไม่ได้โกหกนะคือจังหวะที่เราคุยกันอะพี่ผมสั่นวะพี่ได้ยินเสียงจริงๆแต่ไม่รู้คือไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของอาจจะเป็นไปได้เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์แล้วมันทำให้เสียงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงสัญญาณอะที่มันไม่ดีอะแต่ได้ยินไม่รู้ว่าคือมันอาจจะเป็นจังหวะพอดีหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมาหัวนี้โอ้ยเอางี้ขออนุญาตแล้วกันนะพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้ดวงวิญญาณของต้นเนี่ยไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วหรือว่ายังอยู่กับครอบครัวหรือมาอยู่กับเอิร์ธพี่ไม่รู้แต่พี่ตรงนี้พี่ขอให้ดวงวิญญาณของต้นเนี่ยสงบสุขแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนเอิร์ธก็ได้ทำหน้าที่ของเพื่อนเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามาส่งเอิร์ธก็มาส่งแค่นี้พอแล้วก็กลับไปเถอะนะอย่ามาหลอกมาหลอนเพื่อนเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่คนละโลกกันแล้วอ่ะเออถ้าเจอกันแบบคนแบบเป็นคนเป็นคนเนี่ยมันก็โอเคแต่พออยู่คนละโลกคนละภพกันแล้วเนี่ยเอาพูดตรงๆมันคือคนกับผีอ่ะผีคงไม่กลัวคนน่ะแต่คนน่ะกลัวผีเออพูดตรงๆอ่ะต้นหน้าน่าจะเข้าใจนะแล้วก็เอิร์ธก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์ไหว้พระด้วยนะแล้วก็บอกเพื่อนใจจะจุดธูปบอกเนี่ยบอกไม่ต้องมาหาละก็จริงๆไม่จำเป็นต้องจุดธูปก็ได้เราจุดธูปบอกตั้งแต่ที่งานแล้วนี่ก็สวดมนต์ไหว้พระอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้คุ้มครองละกันแล้วก็ให้ส่งต่อไปถึงเพื่อนถ้าเป็นไปได้ก็หาบทสวดมนต์อุทิศส่งกุศลแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้เพื่อนละกันเนาะเพื่อนจะได้ไปสบายนะแบบกลิ่นมันติดจมูกอะพี่คือแบบนึกถึงที่ไหนกลิ่นมาตอนนั้นเลยเออเข้าใจนะ
เอางี้อย่าหลอกตัวเองละกันเอาเป็นว่าอย่าหลอกตัวเองอย่าจิตมโนไปนะพักผ่อนอาบน้ำล้างหน้าล้างตรงล้างตาเปิดทีวีฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะสู้ๆขอบคุณมากนะครับเอิร์ธนะกำลังใจให้สวัสดีครับ